บอกถั่วเหลืองแป้งสาลีน้ำเกลือหลักๆของซีอิ๊วขาวมันก็จะทำจากถั่วเหลืองใช่ปะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาเลือกซีอิ๊วขาวกันว่าสำหรับเด็กหรือว่าจริงๆสำหรับผู้ใหญ่เองอะค่ะที่รักษาสุขภาพเนี่ยควรจะเลือกแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะคะดูที่ฉลากมันจะบอกถั่วเหลืองแป้งสาลีน้ำเกลือหลักๆของซีอิ๊วขาวมันก็จะทำจากถั่วเหลืองใช่ปะแต่ส่วนหนึ่งที่ควรจะดูเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของเกลือเพราะในเกลือมันจะเป็นโซเดียมอนุมูลของโซเดียมก็คือโมโนโซเดียมกลูตาเมตมันคือของชูรสขวดนี้มันจะระบุว่า 1,360 มิลลิกรัมมันคือปริมาณหนึ่งตัวนี้มันจะดูเทียบกับปริมาณขวดอันนี้ขวดไม่เป็นไรนี่เขาเขียนเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ๋อโอเคก็คือให้ดูเปอร์เซ็นต์ต่อขวดได้ว่าถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ไม่ควรเยอะคือจริงเยอะมันก็จะอร่อยแต่ว่ามันไม่ดีมันคือของชูรสนะครับจ้ะจ้ะไม่งั้นคุณก็เลยเอาที่ห้องที่โซเดียมต่ำๆเพราะว่าเราทำอาหารให้กับเด็กเนี่ยเราหวังว่าจะไม่ได้รับผงชูรสเยอะเกินไปแต่เครื่องเคียงนี่อร่อยนะแต่อย่างยี่ห้อเนี่ยที่เราก็ดูเหมือนกันจริงๆในท้องตลาดก็มีอยู่ประมาณ2ตัวที่เราดูแล้วอะนะคะว่าปริมาณโซเดียมค่อนข้างน้อยเนี่ยเห็นไหมอันนี้ 1,140 มิลลิกรัมเนี่ยเป็นต้นดูเป็นเปอร์เซ็นต์มันเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ 48% เพราะว่ามันเป็นมิลลิกรัมต่อขวดไงอ๋อขวดมันไม่เท่ากันเนี่ยเนี่ยดูอันนี้เมื่อกี้48อันนี้43%เนี่ยค่ะวิธีการเลือกเดี๋ยววันนี้เราไปแล้วนะคะถ้าชอบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญกดซับสไครบ์ไว้ด้วยนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบายเลยไม่จวนไปแล้วโอ้บ๊ายบาย